สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาสุตะลังครับดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวของเราผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS และนี่คือข่าวของเราคืนนี้ค่ะเปิดภาพประวัติศาสตร์2อดีตนายกทักษิณเจอพลเอกประยุทธ์ระหว่างร่วมงานพระราชทานเพลิงศพมารดานายกเศรษฐาทวีสินก้าวไกลขึ้นป้ายไปต่อพรุ่งนี้เปิดพักรับมวลชนลุ้นคำตัดสินคดียุบพักพร้อมนัดพิธาชัยธวัฒน์แถลงเปิดใจหลังรู้ผลทันทีเกษตรกรช้ำใจเหลืองกุ้ง 500,000 ตัวหวังได้กำไรแต่ปลาหมอคางดำ3ตันกินกุ้งเกลี้ยงบ่อทุนจีนรุกธุรกิจขนส่งตามความต้องการสินค้าสหพันธ์การขนส่งทางบกเสนอรัฐตรวจสอบการลงทุนเข้าข่ายนอมินีหรือไม่คุณผู้ชมคะ17นาฬิกาที่ผ่านมาประธานองคมนตรีไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพมารดาของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะซึ่งภายในงานก็ปรากฏภาพทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีและนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมงานด้วยค่ะนี่เป็นจังหวะที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินเข้ามาพร้อมยกมือไหว้สวัสดีทักทายและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีก็ยกมือรับไหว้ตอบค่ะแม้ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายจากบริเวณด้านหลังแต่ก็เห็นบุคคลทั้งสองดูจะยิ้มแย้มทักทายกันและหลังจากนั้นค่ะก็มีภาพที่บุคคลทั้งสองคนไปนั่งพร้อมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะแต่ว่าก่อนนั่งค่ะจะเห็นว่านางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นอีกคนนึงที่เดินเข้ามายกมือไหว้สวัสดีพลเอกประยุทธ์และภรรยาแม้ว่าจะนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ตามโดยเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมาค่ะพลเอกสุริยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพนางชดช้อยทวีสินมารดาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งนอกจากนายทักษิณและพลเอกประยุทธ์แล้วยังมีประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหน่วยงานราชการรัฐมนตรีนักการเมืองภาคเอกชนและประชาชนร่วมพิธีด้วยสำหรับนางชดช้อยทวีสินมารดาของนายกรัฐมนตรีถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาสิริอายุ96ปีโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ศาลากวีนิรมิตวัดเทพศิรินทราวาสซึ่งจัดพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมจนถึงวันที่5สิงหาคมและวันนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงศพค่ะพรุ่งนี้แล้วนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดตัดสินคดียุบพรรคก้าวไกลครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่พรรคก้าวไกลนะครับมีการขึ้นป้ายด้วยข้อความว่าก้าวไกลไปต่อครับชื่อเนี่ยคล้ายๆเลยกับเมนูที่อยู่ที่คาเฟ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเขาเปิดตัวเมนูยักษ์ไหลแล้วไปต่อวันนี้ขึ้นป้ายก้าวไกลไปต่อนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับนอกจากการนัดรวมพลทั้งแกนนำพรรคสมาชิกพรรคแล้วก็มวลชนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลนะครับมีกิจกรรมมีอีเวนต์ต่างๆที่พรรคก้าวไกลตั้งแต่บ่าย3กำหนดการเนี่ยยาวเหยียดเลยครับที่พรรควันนี้มีการขึ้นป้ายข้อความขนาดใหญ่นะครับก้าวไกลไปต่อแล้วก็แจ้งกำหนดการร่วมกิจกรรมและร่วมฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคำร้องคดียุบพรรคก้าวไกลกับพรรคก้าวไกลได้ตั้งแต่เวลา 10:00 นครับแต่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และนายชัยธวัฒน์ตุลาธนมีกำหนดการในการแถลงเปิดใจในเวลา 18:00 นนะครับขณะเดียวกันพรรคก็แจ้งว่าสสของพรรคจะเข้าประชุมสภาตามปกติในวันพรุ่งนี้ครับจากนั้นช่วงบ่ายจะมีนายพิธาแค่คนเดียวที่จะเป็นตัวแทนเข้าไปรับฟังคำวินิจฉัยคำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับและในเวลา 18:00 นสสทั้ง148คนจะเข้าไปลงทะเบียนเช็คชื่อ
ณที่ทำการพักก้าวไกลครับวันนี้สสพักก้าวไกลยังคงมาทำงานตามปกตินะคะและเป็นที่น่าสังเกตว่าแกนนำพักคนที่ถูกจับตาเป็นพิเศษว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำรุ่น3นำโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิต่างก็เข้าร่วมงานของรัฐสภาที่เปิดรับฟังเพื่อพัฒนาการบริหารให้กับประชาชนนายจิรัตน์ทองสุวรรณออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันข้อที่จริงกรณีที่ระบุว่ามีการทาบทามการซื้อตัวสสแต่มีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเสนอผลประโยชน์เป็นเงินสูงถึง30ล้านบาทแต่ให้เข้าไปสังกัดพรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรองรับสสพรรคก้าวไกลหลังวันตัดสินคดียุบพรรคก้าวไกลค่ะคือเราไม่รู้เขาติดต่อกับใครไปบ้างใช่ไหมครับแล้วติดต่อผ่านทางไหนของผมเนี่ยมาทางท้องถิ่นเลยซึ่งก็ยังไม่รู้ไปรู้จักกันได้ยังไงอะไรยังไงเลยก็ยังมาได้เพราะนั้นเป็นไปได้ว่าจะมีการติดต่อจริงแต่ว่าผมเชื่อว่าจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยงูเห่าแต่ละคนก็ไม่ประสบความสำเร็จครั้งนั้นเลยในการเลือกตั้งก็ผมรอบนี้คงไม่มีหรอกครับผมคิดว่าไม่มีส่วนการประชุมสสวันนี้ครับบรรยากาศคึกคักนะครับแต่ละคนเนี่ยมีสีหน้าเรียบเฉยโดยแกนนำพรรคก้าวไกลทั้งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นางสาวสิริกัญญาตันสกุลนายวิโรจน์ลัคนาอดิศรและนายภริศวัชรศิลป์บุคคลเหล่านี้ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะครับบอกสั้นๆครับบอกว่าพรรคให้งดการสัมภาษณ์ก่อนศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคในวันพรุ่งนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ครับโพสต์เฟซบุ๊กด้วยข้อความที่อ้างถึงประชาธิปไตยแบบป้องกันตัวเองนะครับซึ่งอ้างสถิติข้อมูลการยุบพรรคการเมืองในยุโรปครับโดยนับย้อนไปตั้งแต่ปี2558ก็มีทั้งพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์แบบขวาจัดแล้วก็ซ้ายจัดรวมอยู่ด้วยครับพรุ่งนี้จะมีคำตอบที่ชัดเจนระดับหนึ่งว่าก้าวไกลจะไปไหนต่อนะคะแต่ฝากฝั่งของรัฐบาลหลังจากมีสัญญาณเรื่องการปรับครม.ดูเหมือนว่าแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลจะเริ่มขยับค่ะมีรายงานข่าวนะคะว่าแกนนำคนสำคัญอย่างร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจากฝากฝั่งของพลังประชารัฐออกมาปฏิเสธถึงการตั้งพรรคที่ใช้ชื่อว่ากล้าทำขณะที่นายกรัฐมนตรีจนถึงเวลานี้ก็ยืนยันไม่เคยเคลื่อนไหวหรือว่าไปพาดพิงใครและตอกย้ำด้วยว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมค่ะแม้จะออกตัวไม่ทราบรายละเอียดที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพูดคุยกับทูต18ประเทศแต่นายกรัฐมนตรีเชื่อว่าทูต18ประเทศแยกแยะได้ก่อนจะย้ำในหลักการว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมไทยรวมถึงส่วนตัวนับตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องถอดถอนก็เดินหน้าต่อสู้คดีตามกระบวนการค่ะผมก็พูดในแทนตัวแทนท่านอื่นไม่ได้แต่ในส่วนตัวเองผมมีความเคารพในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วท่านผู้สื่อข่าวคงทราบไม่ว่าเป็นกรณีของผมเองซึ่งผมเข้ามาเป็นนายรัฐมนตรีผมก็มาบริหารราชการแผ่นดินแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีประเด็นมีผู้ร้องเรียนก็เป็นหน้าที่เราที่เราต้องแจ้งไปที่ระบบยุติธรรมแล้วก็คอยการตัดสินนะครับของผมเองก็อย่างที่บอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็ยื่นไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็คอยการตัดสินวันที่14ใช่ไหมครับแต่ละผมก็ไม่มีการไปคุยใครทั้งสิ้นนะครับอันนี้มันเราประเทศเราก็เป็นเอกราชนะครับนายกยังชี้แจงถึงการพบปะกันกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในงานสวดพระอภิธรรมศพมารดานะครับบอกว่าเป็นการพบกันส่วนตัวไม่ใช่การฝักใฝ่การเมืองตามที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าตั้งข้อสังเกตครับแล้วก็ปฏิเสธเจตนาห่างออกจากนายทักษิณชินวัตรยืนยันครับว่ายังคงเปิดรับฟังทุกข้อเสนอแนะและก็รับฟังจากทุกฝ่ายครับส่วนกระแสข่าวการปรับครม.เริ่มมีท่าทีสำคัญออกมาจากแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนะคะโดยพลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าไม่ทราบเรื่องที่จะถูกปรับออกแต่ก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ายืนยันปัญหาภายในนั้นเคลียร์จบแล้วและปฏิเสธกระแสข่าวบอกว่ามีการจัดตั้งพรรคกล้าทำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินทางการเมืองความผูกพันส่วนตัวเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันนะครับการเมืองตั้งขึ้นมาในส่วนของพรรคขึ้นมาหรือว่าเราจะมาเป็นพรรคกันทำไมครับพลังประชาไม่เกี่ยวกันเลยคนคือแนวทางคนละแนวทางกันเลยจะไม่ทำให้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดนใจไม่ทราบ
มองว่ามีคนมองว่าอาจจะเป็นพักสาขาเพื่อไว้รองรับไม่ใช่แน่นอน 100% จากพักก้าวไกลที่อาจจะย้ายมาไม่ทราบแต่ไม่ใช่สาขาของพลังประชารัฐสำหรับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังพอใจใน4กระทรวงที่พรรคกำกับดูแลค่ะไม่ต้องการปรับเปลี่ยนทั้งคนและตำแหน่งและอะไรที่ไม่เกี่ยวกับพรรคก็ของดให้ความเห็นจะเดินหน้าทำงานแล้วก็เร่งสร้างผลงานเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลต่อไปค่ะวันนี้กรรมาธิการกิจการศาลของสภาผู้แทนราษฎรนะครับลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมผู้ต้องขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครครับไปศึกษาถึงมาตรฐานในการดูแลผู้ต้องขังนะครับเทียบกับกรณีของนายทักษิณชินวัตรที่ไม่ได้อยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวกรมราชทัณฑ์ครับเปิดเรือนจำพิเศษกรุงเทพให้นางสาวเบญจาแสงจันทร์พร้อมคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนของสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับเพื่อศึกษาประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังและผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีครับรวมไปถึงผู้ต้องขังในคดีมาตรา112ด้วยนะครับนางสาวเบญจาบอกว่ากรมราชทัณฑ์ให้ความสนใจผู้ต้องขังคดีมาตรา112และปัญหาผู้ต้องขังในเรือนจำแออัดครับโดยมีผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีจำนวนมากจึงต้องเร่งระบายทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยได้ชี้แจงผลสอบกรณีนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมนักเคลื่อนไหวที่เสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังในเรือนจำนะครับแม้ว่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดเจนถึงการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับนางสาวเบญจาชี้ว่าผู้ต้องขังในคดีการเมืองมีประมาณ40คนนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีเช่นกันดังนั้นถ้าแก้ไขระเบียบและกฎกระทรวงแล้วผู้ต้องขังในคดีการเมืองควรที่จะได้รับเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ต้องขังในคดีอื่นๆครับแล้วก็เตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยประเด็นความเหลื่อมล้ำจากกรณีที่นายทักษิณไม่ได้อยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวครับคดีของคุณทักษิณเป็นการเฉพาะเลยนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะถ้ามองตามหลักการความเป็นจริงเราก็จะเห็นว่าการเลือกมันเป็นการเลือกปฏิบัติประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็มีเป็นการเลือกเป็นการปฏิบัติที่คิดว่ามันตั้งอยู่บนหลายมาตรฐานนะคะแล้วก็ผู้เรียกว่าผู้ต้องขังรายอื่นที่เป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้สูงอายุก็กลับไม่ได้รับการพิจารณาในแบบเดียวกับกรณีของคุณทักษิณนะคะนี่ซึ่งอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่เราคิดว่าหลังจากนี้ค่ะคงต้องขอตัวรายละเอียดเป็นรายงานจากทางหน่วยงานให้แจ้งไปทางกรรมาธิการให้รับทราบเพราะว่าในส่วนนี้ดิฉันคิดว่าเราจะต้องมีสรุปเป็นรายงานแล้วก็ข้อคิดเห็นเพื่อเสนอต่อกระทรวงเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วยว่าวิธีการแบบนี้มันควรจะยังสมควรที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้กรมราชทัณฑ์ตรวจสอบรายละเอียดและข้อเท็จจริงค่ะกรณีที่กสม.ยื่นร้องปปช.เพื่อให้ดำเนินคดีเอาผิดกับทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพโรงพยาบาลตำรวจและผู้เกี่ยวข้องกรณีเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณในการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14เข้าข่ายเลือกปฏิบัติทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่หากตรวจสอบข้อที่จริงแล้วกระทรวงยุติธรรมอาจต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีก1ชุดเพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎระเบียบของกระทรวงและระบุว่าการที่กสม.ยื่นร้องเอาผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ได้ระบุชัดเจนค่ะว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์เป็นการละเมิดสิทธิ์ของใครหรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ต้องขังโดยรวมหรือไม่ทางกสม.เห็นว่ากฎกระทรวงที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิ์ซึ่งหรือจะต้องเราถ้าเราได้รับข้อมูลก็จะไปตั้งคณะทำงานดูแล้วก็อาจจะการแก้กฎกระทรวงก็ต้องรับฟังความเห็นของประชาชนมันเป็นกฎหมายลูกนะครับส่วนประเด็นเรื่องการมุมมองเรื่องนี้ก็มีการสอบสวนและมีผู้ร้องไปที่ปปช.อยู่แล้วนะเราก็ไม่ไปก้าวล่วงก็เป็นเรื่องเดิมที่มีการร้องไปพันตำรวจเอกทวียังพูดถึงกรณีที่นายทักษิณใกล้พ้นโทษนะครับโดยตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์นายทักษิณสามารถไปรับใบบริสุทธิ์ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ผู้แทนก็ได้ครับแล้วก็อธิบายถึงวันพ้นโทษของนายทักษิณนะครับนั่นก็คือวันที่31สิงหาคมนี้
ที่เป็นวันที่31สิงหาคมเพราะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ครับที่กำหนดให้นับจากวันที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษนั่นก็คือวันที่31สิงหาคมปี2566ครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าบอกว่าการค้นหาต้นตอการระบาดของปลาหมอคางดำในเวลานี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงสืบหาข้อมูลมีการร้องเรียนไปยังศาลปกครองสูงสุดเพราะฉะนั้นสั่งการไปยังข้าราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงว่าห้ามเปิดเผยถึงข้อสรุปที่เกิดขึ้นนะคะโดยอ้างว่าอาจจะมีผลต่อรูปคดีแต่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในเวลานี้ก็ยังรุนแรงนะคะคุณผู้ชมจุดนึงไปพบว่าปลาหมอคางดำระบาดอย่างหนักบุกไปกินกุ้งที่เกษตรกรเลี้ยงเอาไว้จนเกลี้ยงบ่อค่ะปลาหมอคางดำปริมาณกว่า3ตันที่เกษตรกรนำอวนยกขึ้นมาจากบ่อเลี้ยงกุ้งหลังสูบน้ำออกจากบ่อพบว่ากุ้งที่เลี้ยงเอาไว้กว่า 500,000 ตัวหายไปเกือบหมดค่ะนายรณรงค์แซ่โคอายุ54ปีเกษตรกรหมู่3ตำบลยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามบอกว่าเช่าพื้นที่120ไร่เพื่อเลี้ยงกุ้ง6เดือนที่แล้วลงทุนไปหลายบาทค่ะ 30,000 บาทปล่อยกุ้งกุลาจำนวน 200,000 ตัวกุ้งขาวอีก 300,000 ตัวรวมแล้ว 500,000 ตัวลงบ่อแต่ปัจจุบันแทบไม่เหลือกุ้งเหลืออยู่เลยนะคะจับได้แต่ปลาหมอคางดำน้ำหนักกว่า3ตันแม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลจะประกาศรับซื้อปลาหมอคางดำราคากิโลกรัมละ15บาทแต่ก็ไม่คุ้มทุนและมองว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนั้นเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะสั้นเท่านั้นค่ะปลาตัวนี้มันควบคุมยากมากครับก็พี่ก็เห็นแล้วว่ามันคายลูกออกมาคายไข่ทิ้งไปแล้วภายใน1เดือนที่ว่ารัฐมนตรีท่านว่าเนี่ยจะควบคุมเนี่ยจะควบคุมได้แบบไหนครับพอหลังจากนี้ผมเทอีกเดือนนึงอ่ะผมเปิดมีแล้วแต่ผมไม่ได้พอเลี้ยงนะคือมันทิ้งลงไปในบ่อผมแล้วผมจะทำไงอ่ะผมก็ต้องเอาน้ำเข้าลูกกุ้งลงการควบคุมของเขาน่ะที่ว่าเดือนผมว่าไม่ได้ผลขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการหาสาเหตุครับแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในข้อเท็จจริงก็เลยสั่งให้กรมประมงขอตัวอย่างปลาหมอคางดำจากประเทศกาน่าแอฟริกาซึ่งเป็นต้นกำเนิดเอามาประกอบการตรวจสอบนะครับระหว่างการตรวจสอบต้นตอก็ยังเจอว่ามีการระบาดของปลาหมอคางดำในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสงขลาในเวลาใกล้เคียงกันครับจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับว่าที่มาที่ไปของการระบาดเป็นอย่างไรซึ่งจะต้องตรวจสอบก่อนชี้แจงต่อสังคมครับส่วนสาเหตุที่ยังไม่มีการประกาศแถลงข่าวถึงความชัดเจนเรื่องต้นตอนั้นเพราะว่าตอนนี้มีการร้องเรียนไปยังศาลปกครองสูงสุดครับเบื้องต้นได้สั่งการให้นายประยูรอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะฝ่ายผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงนะครับชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับห้ามให้ข้อมูลต่อสาธารณะและการจะให้ข้อมูลใดๆต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษเพราะขณะนี้เรื่องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลปกครองสูงสุดนะครับดังนั้นทางกรมประมงจึงไม่สามารถออกมาชี้แจงได้เพราะอาจจะมีผลต่อรูปคดีครับพอสืบแล้วเนี่ยตัดย้อนความไปในปี2553นะครับเราก็รู้ว่ามีบริษัทขออนุญาตนำเข้าแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังตรวจสอบในเวลานี้ผมสั่งการให้ตรวจสอบว่า DNA ของปลาที่เจอทุกวันนี้กับ DNA ของที่นำเข้าเนื่องจากว่าซากปลามันไม่เหลือแล้วขอให้ถามไปยังประเทศที่นำเข้านะครับว่า DNA ปลาประเภทนั้นประเภทไหนถ้ามันมีความชัดเจนว่าคำตอบว่าเป็น DNA ประเภทเดียวกันเราก็ต้องหาต้นต่อว่ามันออกจากจุดนั้นไปจุดไหนอันนี้ที่เราทราบอีกอย่างนึงคือว่าขณะที่มันเกิดปี2553ที่จังหวัดสมุทรสงครามขณะเดียวกันก็เกิดที่จังหวัดสงขลามันไปได้ยังไงอันนี้เดี๋ยวเราต้องพิสูจน์หลายอย่างคือองค์ประกอบหลายอย่างในการที่เราจะออกมาชี้แจงต่อสังคมอะไรก็ตามที่มันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วต้องระมัดระวังแล้วตอนนี้มันมีอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดแล้วเนี่ยเจ้าที่นะครับผมฝากประชาสัมพันธ์เจ้าที่กระทรวงเกษตรปลัดต้องประชาสัมพันธ์ว่าการที่จะออกมาให้ข้อมูลต่างๆคุณต้องระวังเหมือนกันเพราะมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วร้อยเอกธรรมนัสย้ำว่าสาเหตุที่ไม่สามารถเปิดเผยผลการสอบสวนสาเหตุการระบาดของปลาหมอคางดำภายใน7วันตามที่เคยแจ้งเอาไว้เพราะว่ามีการฟ้องร้องไปที่ศาลปกครองสูงสุดค่ะโดยศาลปกครองสูงสุดก็ขอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
มีการพูดถึงอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับหลังเจอการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งทำให้เกิดผลกระทบกับชีวิตของผู้คนแล้วก็พื้นที่สาธารณะคุณวิลาสินีครับมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีโรงงานที่ถูกดำเนินมาตรการตามกฎหมายเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดและส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรมด้วยตัวเลขเหล่านี้มันสะท้อนอะไรครับมุมนึงนะคะอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็บอกว่านี่อาจจะเป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะแต่อีกมุมนึงก็อาจจะสะท้อนได้นะคะว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมในบ้านเราเนี่ยเบาเกินไปหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมคะอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องใหม่ในหลายประเทศนะคะแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเพิ่งเห็นคดีลักษณะนี้ที่ถูกชำแหละผ่านการขยายผลไปจนพบหลักฐานนะคะว่าผู้กระทำความผิดมีการวางแผนเป็นระบบและทำงานเป็นขบวนการค่ะดิฉันกำลังพูดถึงคดีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ทีมสืบสวนระบุว่าเชื่อมโยงถึงกันค่ะระหว่างบริษัทวินโปรเซสจำกัดและบริษัทเอกอุทัยและที่น่าสนใจนะคะนี่คืออาจจะเป็นคดีแรกๆที่ผู้ก่อให้เกิดมลพิษถูกจำคุกระหว่างต่อสู้คดีเพื่อให้เห็นความชัดเจนมากขึ้นค่ะว่าทำไมถึงเข้าเกณฑ์อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้คุณเจษดาต้นจำปาค่ะจะพาลงไปตรวจสอบหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเครือข่ายผู้ก่อมลพิษกลุ่มนี้ค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานเอกอุทัยสาขาอุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจุดนี้เป็นจุดที่มีการขยายผลว่ามีการลักลอบฝังกบกากอุตสาหกรรมลงสู่พื้นดินนะครับและเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจและก็กรมโรงงานอุตสาหกรรมนั้นนำหมายสารเข้ามาขุดสำรวจภายในโรงงานนะครับแล้วก็พบว่ามีการลักลอบฝังกบกากอุตสาหกรรมไว้ในดินจริงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูจุดสำรวจจุดนี้เป็นจุดที่สังเกตเห็นได้จากพื้นที่ภายนอกรั้วของโรงงานนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าภายในจุดที่มีการขุดสำรวจนั้นพบถังบรรจุสารเคมีนะครับซึ่งวันนั้นมีการขุดลงไปในความลึกประมาณ2เมตรนะครับก็พบภาชนะบรรจุสารเคมีที่เป็นโซเวนต์กรดเข้มข้นด่างเข้มข้นรวมไปถึงสารเคมีประเภทต่างๆนะครับซึ่งการฝังลงใต้ดินนั้นทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้มีความกังวลนะครับว่าสารเคมีที่ผูกฝังกบลงข้างล่างจะปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อมทั้งน้ำใต้ดินแล้วก็น้ำผิวดินรวมไปถึงพื้นที่รอบๆ บริเวณนี้หรือไม่นะครับเป็นเหตุผลที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและก็กรมควบคุมมลพิษนะครับมาสำรวจทั้งน้ำใต้ดินและก็สภาพอากาศอย่างวันนี้มาเก็บประมาณกี่จุดนะครับตัวอย่างน้ำบาดาลเป็นน้ำใต้ดินอย่างเดียวโดยน้ำเนี่ยจะเอาไปตรวจหาอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยจะมีตรวจทางกายภาพเคมีโลหะหนักและสารพิษแล้วก็กลุ่มสารที่ใช้ระเหยง่ายค่ะก็ประมาณ20กว่าพันตัวบ้านกลางตำบลสามบดิตอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตอนนี้ไม่สามารถใช้น้ำบาดาลได้แล้วนะครับซึ่งชาวบ้านเขากังวล นะครับว่าอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลซึ่งชุมชนนี้นะครับมีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ119ครัวเรือนนะครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างครับอาศัยอยู่ใกล้ๆพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงครับก็เป็นกังวลครับเพราะว่าจากโรงงานมันมีท่อน้ำไหลผ่านวันนี้กลัวว่ามันจะซึมไปในชั้นบาดาลนะครับก็กลิ่นตอนนี้ทางหน่วยงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาปรับปรุงแก้ไขก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับตอนนี้นานๆถ้าเกิดว่าฝนตกนะถึงจะมีสักทีกี่ปีแล้วครับที่อยู่กับสภาวะแบบนี้โอ้โหตั้งแต่เขาเริ่มเอาสารเคมีเข้ามานะครับหลายปีมากเลยกรมควบคุมมลพิษกำลังมาเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินบริเวณจุดร่องน้ำที่มีการเชื่อมต่อกับจุดไหลซึมของสารเคมีออกมาจากพื้นที่โรงงานนะครับซึ่งน้ำบริเวณนี้มีการตรวจเบื้องต้นแล้วว่าเป็นกรดเข้มข้นพฤติกรรมของโรงงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่รอบๆพื้นที่โรงงานนี่อาจเรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมของอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมครับคุณผู้ชมคะสิ่งที่คุณเจษดาพาไปดูเนี่ยเป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายผู้กระทำผิดในคดีนี้นะคะดิฉันค่ะจะยกตัวอย่างความร้ายแรงของผลกระทบให้เห็นอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ
เนื้อไก่ดิบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนั่นคือก่อนที่จะนำไปทดสอบด้วยการแช่ในสารเคมีที่ไหลมาจากภายในโกดังร้างอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปล่อยทิ้งไว้นะคะผลที่ได้ก็คือเนื้อไก่สุกและมีเนื้อแข็งนะคะสารเคมีเหล่านี้ยังตรวจพบว่าปนเปื้อนทั้งในน้ำใต้ดินแล้วก็น้ำบนดินแพร่กระจายออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกตามทิศทางน้ำความร้ายแรงนี้ค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงขั้นเสนอแนวคิดใช้กฎหมายอาญาฐานความผิดต่อชีวิตมาใช้เลยทีเดียวนะคะแต่การจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยทนายความด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่าเรื่องของพยานหลักฐานคือเงื่อนไขสำคัญค่ะถ้ามองในแง่ของการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเนี่ยทางตำรวจโดยปกติก็จะทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมมันจะมีความลึกลงไปในเรื่องของมิติเขาเรียกว่าทางด้านนิติวิทยาศาสตร์คือการพิสูจน์ทราบถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องของใครเป็นผู้ก่อแล้วก็เรื่องของพิษวิทยาในเรื่องของใครที่ได้รับผลกระทบแล้วจะเป็นอย่างไรเจ็บป่วยอย่างไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คิดว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับหน่วยงานที่เรียกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็จะอาจจะดำเนินคดีในเรื่องของคดีอาญาเป็นหลักแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นให้ความสำคัญกับมิติของนิติวิทยาศาสตร์มากขึ้นหรือหน่วยงานพนักงานสอบสวนอาจจะเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้สอดคล้องกับทิศทางของกฎหมายแล้วก็เห็นความพยายามนะครับในการที่จะบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากขึ้นครับคุณผู้ชมคะนี่คือสถิติโรงงานที่ถูกดำเนินคดีย้อนหลังไป3ปีนะคะจะเห็นนะคะว่าปี2565ร้อยละ87เป็นคดีเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลกากอุตสาหกรรมค่ะส่วนปี2566เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ97ซึ่งปัจจุบันนะคะกฎหมายที่นำมาใช้เอาผิดเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือทางปกครองทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งค่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะหลายหน่วยงานก็สะท้อนตรงกันว่าเบาเกินไปค่ะกับคำว่าอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมมาดูที่ทางปกครองค่ะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการสั่งระงับแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งค่ะก็จะดำเนินคดีอาญาจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทนะคะหรือถ้าเป็นโทษอาญาเลยจะมีความผิดฐานครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะคดีแพ่งก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะแต่จากสถิติแล้วเนี่ยถ้าเป็นอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมคดีใหญ่ๆเอกชนก็มักจะไม่มีเงินมาจ่ายนะคะกลายเป็นรัฐที่ต้องดึงงบประมาณกลางมาใช้แทนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ประเทศไทยนะคะมีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 60,000 แห่งมีโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมกว่า 2,000 แห่งนะคะแม้ว่ากลุ่มโรงงานที่เข้าข่ายก่ออาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมจะมีสัดส่วนน้อยแต่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าผลกระทบกลับรุนแรงและกว้างขวางขึ้นนะคะก็เลยมีข้อเสนอตรงกันค่ะว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มีโทษรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการผลักดันให้เกิดกองทุนอุตสาหกรรมนะคะที่ใช้เงินค่าปรับจากผู้ประกอบการที่ใช้กระทำความผิดเนี่ยมาใช้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรมหรือว่าอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาคะนี่เป็นปัญหาที่เราเจอทุกวันนี้เลยนะครับเวลามันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยผลกระทบมันเกิดขึ้นเป็นวงกว้างแต่พอจะหาคนที่รับผิดชอบสุดท้ายก็ต้องควักเงินในกระเป๋าของรัฐเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับประชาชนไปก่อนถ้าในอนาคตถ้าเรามีกฎหมายตัวนี้ก็น่าจะทำให้การดำเนินการเหล่านี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันรอบตัวคงจะเจอกับสินค้าจีนแน่ๆ นะคะตอนนี้สินค้าจีนทะลักเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เฉพาะผู้ประกอบการเท่านั้นยังส่งผลกระทบไปถึงภาคการขนส่งของไทยด้วยเพราะว่าการเข้ามาของสินค้าจีนทุนจีนเขาไม่ได้เอาเข้ามาแค่สินค้าอย่างเดียวนะคะการขนส่งรถขนส่งต่างๆก็เป็นของตัวเองเป็นของจีนด้วยเหมือนกันอย่างผู้ประกอบการรถขนส่งในภาคอีสานตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วนะคะบางคนบางเจ้าต้องตัดสินใจจอดรถทิ้งไว้เพราะว่าไม่คุ้มกับการลงทุนค่ะรถบรรทุกขนส่งสินค้าประเภทหินทรายวัสดุก่อสร้างของผู้ประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งจอดแล้ว15คันค่ะหลังจากเจอกับภาวะน้ำมันแพงทำให้การจ้างงานภาคขนส่งลดลงขณะที่การแข่งขันของธุรกิจขนส่งจากต่างประเทศก็มากขึ้นนายพานุพงศ์นนทอุดประธานชมรมรถบรรทุกขนส่งสินค้าจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีรถบรรทุกและรถบรรทุกพ่วงขนส่งสินค้าประมาณ120คัน
แต่หลังจากราคาน้ำมันดีเซลดีดตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำก็ทำให้งานขนส่งสินค้าลดลงนอกจากปัญหาราคาพลังงานแล้วค่ะธุรกิจขนส่งยังได้รับผลกระทบจากทุนจีนที่เข้ามาขยายธุรกิจขนส่งอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธีดำเนินการผ่านนอมินีหรือว่าใช้คนไทยถือหุ้นแทนซึ่งก็ยอมรับว่ายากต่อการตรวจสอบค่ะแต่มาถึงตอนนี้ถือว่ามันหนักจนบอกว่าเมื่อก่อนรายย่อยเนี่ยเริ่มตายไปก่อนละปีก่อนๆปีหลังมาเนี่ยแต่ปีนี้รายใหญ่จะไปไม่รอดแล้วเพราะว่าจีนเขาเข้ามาเต็มตัวแล้วเหมือนเปิดโอกาสให้เขาแล้วตามที่ได้ยินแว่วๆเนี่ยเขาจะมาตั้งขนส่งใหญ่ของเขาในคือหลายคือไม่ได้เจ้าเดียวนะจีนที่เข้ามาเป็นสิบเจ้าที่จะมาตั้งขนส่งในไทยแล้วโดยที่ใช้โดมินีอันนี้เราเห็นชัดเจนแล้วเราสู้ไม่ไหวเพราะว่าเข้ามาแล้วเหมือนกับก็อย่างที่สำคัญที่สุดคือสินค้าของเขาก็ได้อยู่แล้วเรื่องค่าขนส่งที่ว่าทำให้รถวิ่งไปรอดก็เหมือนกับบริษัทโรงงานเพื่อกับขนส่งของเขาเองอย่างเงี้ยเขาไปรอดเขาทำไปรอดด้านนายสมพลหิรัญญสุดประธานสหกรณ์ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าภาคอีสานบอกว่าต้นทุนธุรกิจขนส่งไทยเนี่ยสูงกว่าเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะรถบรรทุกครับเช่นเวียดนามเนี่ยราคาหัวรถกับหางลากอยู่ที่2ล้านบาทแต่ไทยเนี่ยราคาสูงเกือบ4ล้านบาทนะครับมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดก็เข้มงวดทำให้เสียเปรียบครับจึงอยากให้รัฐควบคุมการเข้ามาทำธุรกิจของต่างชาติขณะที่ปรึกษาสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่าตอนนี้สหพันธ์กำลังดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขอให้ตรวจสอบบริษัทขนส่งที่ไทยถือหุ้นร่วมว่าเป็นนอมินีจีนหรือไม่ครับอยากให้ภาครัฐลงตรวจสอบดูว่านอมินีเนี่ยที่อยู่ในไทยเป็นนอมินีจีนเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นั้นเราเองพวกเราเองก็พยายามที่จะหาข้อมูลอยู่นะผมว่ามันตรวจสอบไม่ยากหรอกตรวจสอบคือที่เขาจดทะเบียนมาเนี่ยคนที่หุ้นส่วนกับเขาเนี่ยมันมีศักยภาพจริงไหมที่หุ้นกันนะนะตรงนี้น่าจะเป็นตัวประเด็นหนึ่งที่สามารถที่จะตรวจสอบได้ฝากภาครัฐสนใจตรงนี้ให้ด้วยแล้วกันครับอดีตประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่าปัจจุบันจำนวนรถบรรทุกจีนยังมีสัดส่วนไม่มากค่ะคิดเป็นร้อยละ1ของรถบรรทุกที่วิ่งอยู่ประมาณ1ล้าน4แสนคันแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยเพิ่มขึ้นตามความต้องการสินค้าจีนทำให้ทุนจีนขยายตัวโดยการเข้ามาของผู้ประกอบการจีนจะใช้วิธีชักชวนผู้ประกอบการไทยมาร่วมถือหุ้นจดทะเบียนนิติบุคคลเปิดโกดังขายสินค้ารับขนส่งสินค้าเองในสัดส่วนร้อยละ49แล้วก็ให้คนไทยถือหุ้นร้อยละ51โดยเฉพาะช่วงที่ผู้ประกอบการหลายรายได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจไม่มีงานค่ะถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปผู้ประกอบการล่มสลายแน่คนไทยเพราะว่าในลักษณะที่เขาทุ่มทุนมาอย่างนี้ก็หนึ่งเลยต้องการที่จะมาเปิดตลาดทั้งสินค้าแล้วก็โลจิสติกการขนส่งทางบกนะครับถ้าสมมุติว่าเขาไปใช้ทางเรือโดยนานาอารยประเทศเขาใช้กันอย่างนั้นต้นทุนเขาสูงไอ้นี่เขามาทางชายแดนลาวจากจีนมาลาวจากลาวก็ทะลุมาถึงไทยขณะที่กรมการขนส่งทางบกชี้แจงนะครับว่าตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบกปี2522ในมาตรา24ครับกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกกรณีที่เป็นนิติบุคคลเขียนเอาไว้นะครับบอกว่าจะต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยครับมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทยรวมถึงกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทยและทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ51ต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทยครับซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบแล้วก็พิจารณาอนุญาตโดยถือปฏิบัติตามกฎหมายนี้อย่างเคร่งครัดครับส่วนการจดทะเบียนรถขนส่งสินค้านะคะไม่ได้จำกัดสัญชาติของผู้ผลิตรถซึ่งจะเป็นรถที่ผลิตในจีนสหภาพยุโรปหรือว่าสหรัฐอเมริกาก็ได้แต่ว่าต้องมีลักษณะรถขนาดอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็จะต้องมีการนำเข้าที่ถูกต้องตามกระบวนการของกรมศุลกากรค่ะซึ่งปัจจุบันมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตสัญชาติจีนจดทะเบียนอยู่ประมาณ8,473คัน
ส่วนเรื่องการกำกับดูแลรถขนส่งสินค้าที่เป็นทะเบียนต่างประเทศนะคะกรมการขนส่งทางบกดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการตามความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในระยะแรกค่ะที่อนุญาตให้ประเทศสมาชิก5ประเทศสามารถเดินรถระหว่างกันโดยกำหนดโควต้าประเทศละ500คันปัจจุบันค่ะมีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไทย11รายมายื่นขอใบอนุญาตการเดินรถ458คันนะคะและคาดว่าจะสามารถทำการเดินรถได้ในวันที่1กันยายนนี้ค่ะหลังจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับทำให้พื้นที่ท้ายน้ำตอนนี้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบครับอย่างที่ตำบลบ้านกระทู่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแม้ว่าพวกเขาจะพยายามปรับตัวแล้วก็เข้าใจนะครับถึงการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เข้าใจถึงสภาพพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมด้วยแต่ปีนี้พวกเขาก็หวังครับว่าน้ำท่วมครั้งนี้พวกเขาจะไม่ต้องทิ้งบ้านไปนานนะครับติดตามจากรายงานของคุณรัตนกรโต๊ะหมัดครับใต้ถุนบ้านยกสูง 4-5 เมตรเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านหมู่9ตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อรับมือกับน้ำท่วมที่ต้องเผชิญทุกปีในช่วงน้ำหลากเนื่องจากชุมชนอยู่ติดกับแม่น้ำน้อยและเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำผู้ใหญ่บ้านระบุว่าแม้ชุมชนจะเรียนรู้และปรับวิธีรับมือกับสถานการณ์น้ำแต่การบริหารจัดการน้ำแต่ละปีของเขื่อนเจ้าพระยาที่มีปริมาณไม่เท่ากันทำให้ชาวบ้านไม่สามารถประเมินได้ว่าระดับน้ำที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนอยู่ในระดับเท่าไรเราต้องการให้หน่วยงานชลประทานดูแลระบบในเรื่องของการระบายน้ำการผ่านน้ำการปล่อยน้ำให้ดีกว่านี้ค่ะคือบางทีเนี่ยบอกเราเท่านี้แต่มาจริงๆอ่ะเราดูแล้วมันเยอะกว่าที่เขาบอกมาเงี้ยแต่แล้วก็อยากให้ชลประทานเนี่ยลงมาดูหน้างานจริงหน้างานจริงก็คือในหมู่บ้านเราเนี่ยลำบากแบบไหนเดือดร้อนแบบไหนในการปล่อยน้ำของเขาค่ะไม่ใช่ว่าคือเขาดูแต่ตัวเลขแล้วเขาก็ทยอยปล่อยแต่ไม่ดูความเดือดร้อนของชาวบ้านแบบนี้ค่ะแม่น้ำน้อยเป็นแม่น้ำสาขาเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอเมืองชัยนาทล่าสุดมวลน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้ว20หลังคาเรือนและมี5หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบเพราะถนนถูกน้ำท่วมทั้งหมดต้องใช้เรือเป็นพาหนะเข้าออกชุมชนหลังวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มจากเดิมเป็น800ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยสูงขึ้นอีก40ถึง80เซนติเมตรนายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียงระบุว่าการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หากปล่อยน้ำในอัตรา700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะเริ่มส่งผลกระทบในพื้นที่4หมู่บ้านและจะขยายวงกว้างไปอีก23หมู่บ้านมีชาวบ้านได้รับความเสียหายเกือบ 2,000 ครัวเรือนหากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ที่ลุ่มต่ำสุดมีอยู่4หมู่บ้านก็คือหมู่ที่5ตำบลหัวเวียงนะครับแล้วก็หมู่4หมู่5แล้วก็หมู่ที่9ตำบลนากระทุ่ม4หมู่บ้านเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ตั้งที่ต่ำรุ่มต่ำสุดจะได้รับผลกระทบก่อนถนนหนทางที่ถนนในเป็นถนนสายรองคือเข้าหมู่บ้านนะครับถ้าระบาย 2,000 เนี่ยก็จะท่วมนะฮะ4หมู่บ้านที่จะท่วมนะถ้าระบายเกินกว่านั้นก็จะท่วมเกือบ 100% ถ้าถึง 2,002 นี่ก็จะท่วมเต็มพื้นที่ 100% อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางซ้ายและอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกขันกั้นน้ำหากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยการระบายน้ำอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นหมายถึงชุมชนจะได้รับผลกระทบทั้งหมดชาวบ้านเรียกร้องให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านลดผลกระทบของประชาชนให้ได้มากที่สุดเพราะแต่ละปีหลายครอบครัวต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นและขาดรายได้จากการประกอบอาชีพนาน 3-5 เดือนแม้รัฐจะมีเงินเยียวยาแต่ไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นรัตนกรโตมัดไทย PBS
รายงานพื้นที่รับน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากกลุ่มประชาชนเหล่านี้ล่ะค่ะกำลังแสดงถึงความกังวลการอยู่กับน้ำท่วมเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะชินนะคะสิ่งที่ชาวบ้านอยากเห็นก็คือการบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบที่จังหวัดราชบุรีก็เช่นเดียวกันชาวบ้านกังวลว่าผักตบชวาอาจจะไปกีดขวางการระบายน้ำค่ะผักตบชวาที่ลอยกีดขวางอยู่บริเวณประตูระบายน้ำหัวกรวดตำบลเขาแรงอำเภอเมืองราชบุรีชาวบ้านบอกว่าอยากให้เร่งกำจัดออกไปเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำเพราะถ้าเขื่อนแม่กลองผันน้ำลงมาก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองสูงกว่าน้ำที่อยู่ในคลองบาง200ที่ไหลผ่านตัวอำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธารามค่ะถ้ายังมีผักตบชวากีดขวางก็อาจจะระบายน้ำไม่สะดวกจนทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนได้เกษตรกรบอกว่าประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพราะว่าเป็นพื้นที่รับน้ำทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายจึงต้องปรับเปลี่ยนเรื่องการเพาะปลูกให้หลากหลายมากขึ้นค่ะตอนนี้เขาแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกันเองยังไงบ้างครับคือเอาไมโครรอบคันเนี่ยยกคันให้สูงเลยเราก็ถ้าน้ำขึ้นเราก็เครื่องดูดออกอย่างของพี่นี่ปลูกอะไรครับปลูกลำจานครับผักกาดหอมผักกาดหอมถ้าผักกาดหอมถ้าโดนน้ำท่วมนี่นานไหมครับถึงจะเสียหายต้องวันต้องวันนี้นะครับขณะที่ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกาครับลงพื้นที่ตรวจประตูระบายน้ำหูกรวดนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำแล้วก็เตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ลานิญาครับที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ตอนนี้มีฝนตกหนักครับปกติเนี่ยผักตบชวาเนี่ยก็จะลอยตามลำน้ำมาทีนี้พอมาเจออาคารของเราซึ่งเป็นอาคารที่ขวางลำน้ำเนี่ยเราไม่ได้เปิดให้มันไปก็ให้กักให้มันอยู่มันก็มีการสะสมบริเวณนี้ครับโดยทั่วไปเป็นปกติครับถ้าผักตบบริเวณนี้เร่งเคลียร์จนหมดเนี่ยมันจะบรรเทาช่วยสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้มากน้อยขนาดไหนครับก็เรียกว่าบรรเทาได้มากนะเพราะว่าถ้าผักตบไม่ได้ถูกกำจัดออกไปเนี่ยก็คือเราไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้เต็มศักยภาพของมันนะครับปัญหามากในภาคเหนือค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างแม่น้ำน่านในเขตตัวเมืองมีน้ำไหลผ่าน440ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังต่ำกว่าจุดวิกฤตประมาณ5เมตรส่วนแม่น้ำยมค่ะเพิ่มการระบายน้ำที่บริเวณประตูน้ำวังสะตือและประตูท่านางงามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมรับปริมาณน้ำจากจังหวัดสุโขทัยซึ่งจะไหลลงสู่จังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและนครสวรรค์ค่ะวันนี้ไม่เหนือความคาดหมายนะครับในที่สุดก็มีคำวินิจฉัยออกมาจากกพคตร.ครับถึงเส้นทางของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับมีมติเอกฉันท์ครับเห็นว่าคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการเอาไว้ก่อนนั้นเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับดังนั้นตามเส้นทางนี้ก็เหลืออีกด่านนึงครับที่ยังสามารถเดินต่อไปได้นั่นก็คือการยื่นอุทธรณ์คำสั่งไปยังศาลปกครองสูงสุดนะครับซึ่งมีช่วงเวลาที่บิ๊กโจ๊กจะเตรียมตัวในการยื่นยังศาลปกครองสูงสุด90วันครับชวนวิเคราะห์เส้นทางของบิ๊กโจ๊กหลังจากนี้จากรายงานของคุณกิตติพรบุญอุ้มครับคณะกรรมการพิจารณาระบบการทำวินิจฉัยเป็นประการใดก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยยังสามารถใช้สิทธิ์ต่อได้อีกครั้งนึงนะครับก็คือในศาลปกครองสูงนะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเกิดขึ้นเมื่อวันที่30กรกฎาคมภายหลังการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกปคตร.ด้วยวาจาพร้อมเอกสารหลักฐานผลการวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของกปคตร.ระบุไว้ว่าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่178/2567ลงวันที่18เมษายนพ.ศ. 2567เป็นคำสั่งที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายและกฎกตร.กำหนดและเป็นการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายวินิจฉัยยกอุทธรณ์และยกคำขอกำหนดวิธีการชั่วคราวของผู้อุทธรณ์แม้ว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จะยังสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน90วันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตทางราชการของตัวเองได้ในเวลาอันใกล้นี้ซึ่งหมายถึงหมดโอกาสเข้าชิงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่15
ที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้และอาจหมดสิทธิ์ยาวไปจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาและคำพิพากษาต้องออกมาเป็นคุณต่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ด้วยซึ่งอาจจะใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อยนานถึง2ปีในขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เหลืออายุราชการอีก7ปีแต่ยังมีอีกปัจจัยสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตราชการของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้มากกว่าผลวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของกปคตร.นั่นก็คือการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งคณะกรรมการจะประชุมคณะกรรมการในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณากำหนดนัดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พร้อมกับพวกตำรวจรวม5นายให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2565ในมาตรา125บัญญัติไว้ว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจตามกฎหมายสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณีถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลงโทษก็ทำได้แต่ห้ามลดโทษต่ำกว่าปลดออกโดยกรอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงมีเวลา270วันในกรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จะครบกำหนดในวันที่17มกราคมปี2568ซึ่งในกรณีถูกลงโทษปลดออกจะยังมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการแต่ไม่ว่าโทษทันจะเป็นการปลดออกหรือไล่ออกย่อมส่งผลให้ชีวิตราชการตำรวจของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่ดำเนินมา30ปีเต็มสิ้นสุดลงไปไม่ต่างกันกิตติพรบุญอุ้มไทย PBS รายงานวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งนะครับคณะกรรมการธุรกรรมของปปง.ครับมีมติยึดทรัพย์ของบิ๊กโจ๊กและภรรยา3รายการนะครับมีมูลค่าทั้งสิ้น 480,000 บาทครับจากกรณีที่มีคดีจัดให้มีการเล่นพนันของนายณัฐวัฒน์พิมพ์สวัสดิ์นะครับซึ่งในคดีนี้เนี่ยมีการนำเงินไปชำระค่าประกันชีวิตของบิ๊กโจ๊กและภรรยาครับต่อมาผู้เอาประกันได้เวรคืนกรมธรรม์จึงถือว่าเงินที่ได้จากการเวรคืนนั้นเป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดในคดีนี้ทำให้มีการอายัดเงินในบัญชีเงินฝากของบิ๊กโจ๊กและภรรยาตามมาด้วยครับมีปฏิบัติการตรวจสอบตรวจค้นสถานประกอบการสถานบันเทิงร้านค้าย่าน RCA นำโดยผู้อำนวยการเขตห้วยขวางนะคะที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมหลักๆตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตแล้วก็แรงงานผิดกฎหมายหลังมีข้อมูลว่าย่านนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจร่วมกับคนไทยเป็นจำนวนมากค่ะภัตตาคารอาหารจีนเป็นจุดแรกที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวางตำรวจนครบาลมักกะสันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมแรงงานเข้าไปตรวจสอบค่ะแต่ยังไม่พบการกระทำผิดกฎหมายจากนั้นค่ะไปตรวจสอบที่ร้านอาหารประเภทชาบูหม่าล่าซึ่งมีคนไทยที่มีหุ้นส่วนชาวจีนออกมาชี้แจงให้ข้อมูลการตรวจสอบจุดนี้ก็ยังไม่พบความผิดค่ะนอกจาก2ร้านนี้ก็ยังมีเป้าหมายอีกกว่า10ร้านที่เข้าไปตรวจสอบนายไพฑูรย์งามมุกผู้อำนวยการสำนักงานเขตห้วยขวางบอกว่าก่อนหน้านี้สำนักงานเขตห้วยขวางและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับหลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบร้านขายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศและพบสินค้าบางประเภทบางรายการนำเข้ามาขายอย่างไม่ถูกต้องครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่เข้ามาตรวจสอบอีกรอบหนึ่งโดยเน้นย้ำเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพราะบริเวณนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเปิดร้านค้าร้านอาหารและสินค้านำเข้าเป็นจำนวนมากรวมถึงตรวจสอบแรงงานที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายด้วยข้อมูลของสำนักงานเขตห้วยขวางพบว่ามีในทุนชาวจีนเข้ามาประกอบธุรกิจในพื้นที่กว่า90ร้านค่ะอยู่ใน RCA กว่า30ร้านซึ่งถ้าตรวจสอบพบการกระทำผิดก็จะสั่งหยุดกิจการทันทีจนกว่าจะดำเนินการอย่างถูกต้องเรื่องของการประกอบมันจะมีอาชีพเนาะนะครับที่ห้ามทำนะครับจะมีความผิด2ส่วนนะครับความผิดตามเรื่องพ.ร.บ.ประกอบอาชีพของแรงงานต่างด้าวก็คือพ.ร.บ.แรงงานนะครับอย่างที่เจอนะครับก็คือตัวเจ้าตัวอยู่ร้านนึงแต่รับจ็อบนอกคือขับไปก่ออีกอันนึงถ้าแรงงานเขาเจอก็คงดำเนินการนะครับเพราะในส่วนเนี่ยก็จะเป็นการบังคับการว่าเป็นสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะคุณจะเอื้อทุกอย่างแบบสบายทุกอย่างนะครับไม่ได้
นะว่าถ้าพบเจอแล้วนี่คือหมายถึงว่าส่งก็ดําเนินคดีก็ส่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางไม่สามารถที่จะไม่ได้ประกอบธุรกิจได้ก่อนใช่ครับก็มีความผิดตามกฎหมายเลยนะก็นะครับแล้วพอเจอแล้วก็ส่งนะครับพอทางตำรวจก็พร้อมดำเนินคดีอยู่แล้วเพราะผิดกฎหมายชัดเจนนอกจากตรวจสอบเรื่องการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการแล้วยังลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อกฎหมายของไทยด้วยค่ะผ่านวุฒิสภาแล้วนะครับสำหรับงบกลางปี67ที่รัฐบาลตั้งเสนอมาจะเอาไปใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตครับวันนี้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่สว.ส่วนใหญ่เนี่ยอภิปรายคล้ายๆกันครับในประเด็นข้อกังวลเรื่องของการใช้เงินห่วงว่าจะไม่ตรงจุดครับนี่เป็นจังหวะที่นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภากำลังเช็ดน้ำตาครับประธานวุฒิสภาเนี่ยให้สัมภาษณ์ตอนหลังนะครับบอกว่าที่เช็ดน้ำตาเนี่ยเพราะรู้สึกซาบซึ้งหลังจากฟังการอภิปรายของนางแดงกองมาสว.ถึงการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67ครับวงเงิน 122,000 ล้านบาทนะครับเงินก้อนนี้จะเอาไปใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตครับพวกดิฉันดีใจค่ะที่จะได้รับเงินส่วนนี้และจะเอาไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นแต่พอรู้ว่ามันเป็นเงินดิจิตอลดิฉันและกลุ่มของดิฉันก็คิดหนักบางครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัว 4-5 คนก็รวมเป็นเงินก็จะเป็น 40,000-50,000 บาทอยากเอาไปซ่อมแซมบ้านอยากจะเอาไปซื้อวัวซื้อควายมาเลี้ยงก็ไม่สามารถที่จะทำได้ค่ะทำไมรัฐบาลไม่แจกเป็นเงินแบบนี้ไปเลยค่ะจะได้ใช้ง่ายๆสำหรับพวกเรานะคะนางแดงอภิปรายว่าเห็นด้วยกับการแจกเงินให้คนไทยแต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะแจกเป็นเงินดิจิทัลก่อนตั้งข้อสังเกตว่าไหนๆรัฐบาลจะแจกเงินให้คนไทยแล้วทำไมไม่ทำให้ประชาชนมีความสุขอันนี้เหมือนกับการเพิ่มทุกข์ให้กับประชาชนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความจำเป็นของรัฐบาลบอกว่าต้องใช้จ่ายเงินตามนโยบายเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยงบประมาณการเงินที่ได้ก็มาจากภาษีและรายได้อื่นๆเป็นแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดเอาไว้ในงบประมาณ 10,000 ล้านบาทและเงินกู้ที่ชดเชยการขาดดุลอีก 112,000 ล้านบาทค่ะสว.อภิปรายหลายคนนะครับอย่างพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายครับอภิปรายบอกว่าห่วงเรื่องของการกู้เงินที่จะเอามาใช้ในโครงการนะครับจะเป็นการเพิ่มหนี้ให้กับประชาชนหรือไม่แล้วก็ตั้งข้อสงสัยครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะกลายเป็นการกระตุ้นให้กับนายทุนใหญ่หรือไม่หรือเป็นการหาเสียงล่วงหน้าและแนะนำนะครับว่าอย่าหลงไหลได้ปลื้มกับการลงทะเบียนประชาชน24ล้านคนครับส่วนนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาอีกคนหนึ่งครับอภิปรายห่วงเรื่องข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้นายกหรือรัฐบาลถูกดำเนินคดีรวมไปถึงแอปทางรัฐต้องป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้รั่วไหลไปยังมิจฉาชีพและการป้องกันการทุจริตการฟอกเงินแล้วก็ตั้งคำถามครับถ้าประเทศเกิดวิกฤตรัฐบาลจะเอาเงินจากไหนมาแก้ไขปัญหาครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอภิปรายในประเด็นคำถามต่างๆยืนยันเหมือนที่แถลงไว้กับประชาชนอันนี้เป็นการยืนยันกับวุฒิสภาบอกนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเป็นไปตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังและย้ำถึงความจำเป็นว่าจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนยืนยันเงิน 500,000 ล้านบาทจะไม่หายไปไหนแต่จะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนในระบบค่ะอภิปรายเกือบ8ชั่วโมงนะครับที่ประชุมมีมติเห็นชอบ3วาระรวดครับด้วยคะแนนเสียง139-38เสียงงดออกเสียง18เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงครับ
ช้เวลาอย่างที่ผมบอกไปนะครับเกือบ8ชั่วโมงเต็มขั้นตอนหลังจากนี้ครับก็จะส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติรับทราบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนหรือว่าควิกวินครับแล้วก็อนุมัติงบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการจำนวน2โครงการวงเงินกว่า433ล้านบาทนะครับเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของคนไทยผ่าน5กลยุทธ์ครับที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคครับหลังจากรอมานานเกษตรกรที่ร่วมโครงการโควานชายแดนใต้ในจังหวัดปัตตานีก็ได้รับบัวคืนแล้วนะคะหลังจากรัฐยอมจ่ายเงินค่าแม่บัวให้กับบริษัทเอกชนรายใหม่แทนบริษัทรายเดิมที่ค้างชำระเงินนานกว่า3เดือนค่ะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงโคทาชิมะในตำบลกระสออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเฝ้าดูแลบัวที่เลี้ยงไว้อย่างดีค่ะหลังได้รับบัวกลับคืนมาจากบริษัทซารินฟาร์มผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาสานต่อการแจกจ่ายบัวโครงการโคบานชายแดนใต้เมื่อวานทางบริษัทติดต่อขอบัวคืนเพราะว่ายังไม่ได้เงินค่าแม่พันธุ์ตามสัญญาแล้วก็ล่าช้ามากกว่า3เดือนแต่ว่าล่าสุดทางปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีได้จัดการนำเงินชำระค่าบัวให้กับทางบริษัทเอกชนแทนบริษัทผู้ประกอบการรายเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวบอกว่าดีใจค่ะไม่ถูกยึดวัวคืนไปเพราะว่าที่ผ่านมาลงทุนทั้งอาหารแล้วก็แรงงานไปจำนวนมากครับเกษตรกรก็ได้รับเงินแล้วเมื่อวานทางบริษัทจังหวัดก็โอนเข้าบัญชีกลุ่มแล้วเมื่อวาน 797,900 บาทครับก็รู้สึกดีมากแล้วก็ทางผู้ประกอบการใหม่ที่วัวมันขึ้นรถแล้วแล้วก็เข้าลงมาเลยได้เห็นเงินเข้าบัญชีของกลุ่มครับวันนี้ก็ได้โอนค่าใช้เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเช้านี้ด้านปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีครับบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับพยายามทวงถามไปยังผู้ประกอบการรายเดิมว่าชำระเงินค่าวัวให้กับผู้ประกอบการรายใหม่แล้วหรือยังแล้วเมื่อเห็นว่ามีความล่าช้าเกิดขึ้นครับก็ได้นำเงินที่เหลือในโครงการโคบานชายแดนใต้เอามาจ่ายให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ก่อนนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบจากการถูกยึดวัวคืนยืนยันครับว่าจะพยายามให้โครงการนี้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ครับทางสำนักงานบริษัทจังหวัดก็เลยมันเป็นเรื่องด่วนก็เลยเรียกประชุมคณะกรรมการกับเคลื่อนโคบานชายแดนใต้นะครับระดับจังหวัดเพื่อที่จะขออนุมัติเงินของโครงการที่ยังมีอยู่นะครับที่ยังมีอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะให้กับกลุ่มเกษตรกรหนึ่งกลุ่มก่อนสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะมาจากผู้ประกอบการรายเดิมก็คือบริษัทวิชัยฟาร์มนำวัวที่ไม่ได้มาตรฐานมามอบให้กับกลุ่มเกษตรกรซึ่งวัวก็อยู่ในสภาพสู้ผอมน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์และบางตัวป่วยเป็นโรคทำให้กลุ่มเกษตรกรต้องคืนวัวทั้งหมดกลุ่มละ50ตัวรวมแล้วก็100ตัวให้กับทางบริษัทวิชัยฟาร์มพร้อมทั้งเรียกร้องไปยังปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีว่ากลุ่มเกษตรกรต้องการเลือกวัวเองทั้งหมดโดยให้ทางบริษัทวิชัยฟาร์มคืนเงินที่จ่ายไปแล้วมาให้กับกลุ่มเกษตรกรจะได้นำเงินไปซื้อวัวใหม่แต่ปรากฏว่าพอกลุ่มเกษตรกรตกลงซื้อวัวจากทางผู้ประกอบการค้าวัวรายใหม่กลับไม่มีการโอนเงินเข้ามาให้ทางกลุ่มจนล่วงเลยมานานกว่า3เดือนค่ะทางผู้ประกอบการรายใหม่ก็เลยตัดสินใจจะเอาวัวทั้งหมดคืนก่อนที่ทางปศุสัตว์จะนำเงินมาชำระให้เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรค่ะหลังจากผู้นำของบังกลาเทศลาออกจากตำแหน่งแล้วก็หลบหนีออกนอกประเทศนะครับทำให้เสถียรภาพการเมืองตอนนี้น่าเป็นห่วงมากครับคุณทิพย์ตะวันครับจะแก้ปัญหาสุญญากาศที่เกิดขึ้นยังไงครับคือจริงๆตอนนี้ต้องจับตาดูหลายคนไปดูบทบาทของกองทัพด้วยแต่ว่ายังไม่มีใครที่จะให้คำตอบได้ชัดเจนนะคะต้องรอดูแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนจริงๆในตอนนี้คือประชาชนบอกว่าไม่เอารัฐบาลทหารค่ะนับตั้งแต่เชคฮาซีนาก้าวลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศแล้วก็หนีออกนอกประเทศไปอยู่อินเดียนะคะกองทัพบังกลาเทศค่ะก็เข้ามาควบคุมประเทศนี้แทนแล้วก็ทยอยหารือกับหลายกลุ่มเพื่อจัดตั้งรัฐบาลรักษาการค่ะบรรยากาศเช้านี้ในกรุงทากาเป็นไปด้วยความสงบกว่าหลายๆวันนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าการจราจรบนท้องถนนเนี่ยจะดูบางตากว่าปกติเล็กน้อยโดยชาวบังกลาเทศที่ออกมาติดตามข่าวสารอยู่ใกล้ๆกับแผงหนังสือพิมพ์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาต้องการสันติภาพแล้วก็ความสงบสุขรวมทั้งคาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตค่ะ
ขณะที่ผู้ประสานงานการประท้วงของกลุ่มนักศึกษาบังกลาเทศออกมาประกาศจุดยืนค่ะว่าจะไม่ยอมรับรัฐบาลที่กองทัพหรือกลุ่มเผด็จการสนับสนุนรวมทั้งจะไม่ยอมรับรัฐบาลหุ่นเชิดหรือรัฐบาลที่ไม่ได้ทำงานเพื่อประชาชนนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวนะคะที่นำโดยมูฮัมหมัดยูนุสโดยกลุ่มนักศึกษาแกนนำการประท้วงในครั้งนี้ระบุว่าต้องการนำข้อเสนอนี้ไปส่งต่อให้กับประธานาธิบดีและจะไม่ยอมรับรัฐบาลที่ต่างไปจากข้อเสนอนี้ค่ะชื่อของมูฮัมหมัดยูนุสนักเศรษฐศาสตร์วัย84ปีน่าจะคุ้นหูใครหลายๆคนค่ะทั่วโลกเนี่ยรู้จักเขาคนนี้ในฉายานายธนาคารคนจนคุณผู้ชมจากบทบาทในการพาชาวบังกลาเทศหลายล้านคนให้หลุดพ้นจากวังวนของความยากจนนะคะผ่านการใช้ประโยชน์จากการปล่อยเงินกู้สินเชื่อรายย่อยที่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้เริ่มขึ้นโดยนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโครงการนี้ในปี1976ธนาคารกรามีนของยูนุสค่ะเขาปล่อยกู้สินเชื่อแบบไม่ต้องมีการค้ำประกันเนี่ยให้กับประชาชนกว่า7,500,000คนในมากกว่า 82,000 หมู่บ้านทั่วประเทศนะคะในจำนวนนี้ 97% เป็นผู้หญิงค่ะโดยความสำเร็จของโครงการนี้ในการช่วยบรรเทาความยากจนแล้วก็ทำให้ผู้หญิงที่มีรายได้น้อยเนี่ยสามารถลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองได้เนี่ยส่งผลให้ยูนุสแล้วก็ธนาคารกรามีนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี2006ค่ะแม้ว่ายูนุสจะได้รับเสียงชื่นชมจากคนรักย่าและบนเวทีโลกแต่ไม่ใช่ในสายตาของอดีตผู้นำหญิงเหล็กบังกลาเทศนะคะโดยเขาถูกมองเป็นศัตรูทางการเมืองของฮาซินามาโดยตลอดค่ะโดยเธอมองว่ายูนุสเนี่ยเปรียบเสมือนปลิงดูดเลือดคนจนนะคะแล้วก็กล่าวหาธนาคารกรามีนว่าเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินไปโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาศาลบังกลาเทศตัดสินจำคุกยูนุสนาน6เดือนในข้อหาละเมิดกฎหมายแรงงานซึ่งเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวมีแรงจูงใจทางการเมืองค่ะขณะที่มีรายงานว่าในตอนนี้ยูนุสอาศัยอยู่ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีแผนที่จะเดินทางกลับบังกลาเทศทันทีเมื่อการตรวจรักษาทางการแพทย์เสร็จสิ้นค่ะหลังจากเขาตอบรับข้อเรียกร้องของแกนนำการประท้วงที่ขอให้กลับมารับตำแหน่งหัวหน้าที่ปรึกษาของรัฐบาลรักษาการค่ะจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการเมืองบังกลาเทศเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนที่แล้วค่ะหลังจากกลุ่มนักศึกษาเขาออกมารวมตัวประท้วงต่อต้านระบบโควต้าตำแหน่งงานในภาครัฐค่ะซึ่งถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนผู้นำบังกลาเทศท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แล้วก็ผู้คนตกงานกันเป็นจำนวนมากนะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยกลับใช้กำลังในการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงค่ะอย่างวันที่19กรกฎาคมเพียงวันเดียวคุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า60คนนะคะขณะที่สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยกดดันให้ศาลสูงต้องสั่งระงับการบังคับใช้ระบบโควต้าส่วนใหญ่แต่การตัดสินใจดังกล่าวไม่สามารถลดทอนบรรยากาศตึงเครียดลงได้ค่ะฟางเส้นสุดท้ายของชาวบังกลาเทศเองก็คือการเสียชีวิตของผู้ประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตัวเลขค่ะเขาบอกว่าเป็นความสูญเสียใน1วันที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์บังกลาเทศยุคปัจจุบันค่ะตลอดช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุประท้วงรุนแรงไปแล้วแตะ400คนซึ่งกองทัพ บังกลาเทศให้คำมั่นว่าจะเปิดการสอบสวนเหตุปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างเข้มงวดและยืนยันด้วยว่ากองทัพไม่เคยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงยิงปืนเข้าใส่ฝูงชนแต่อย่างใดหลังจากนี้ต้องรอดูท่าทีของกองทัพนะคะว่าจะโอนอ่อนผ่อนตามข้อเรียกร้องของประชาชนมากน้อยแค่ไหนเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าทหารมีบทบาทในทางการเมืองในบังกลาเทศไม่น้อยแล้วก็เคยก่อรัฐประหารมาแล้วก็หลายครั้งค่ะฟังจากเสียงผู้ประท้วงค่อนข้างชัดเจนไปในทิศทางเดียวกันค่ะว่าไม่เอารัฐบาลทหารแต่ทหารจะเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนคุณวันวิสาคุณเจษดารอดูกันต่อไปคาดว่าน่าจะได้รู้ผลความคืบหน้าเนี่ยเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับคุณผู้ชมคะในช่วง2วันนี้มีพื้นที่บางส่วนที่มีคำเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องฝนนะคะก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้บางจังหวัดตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสุดค่ะสวัสดีค่ะ
โดยภาพรวมแล้ววันนี้ฝนจะดูแผ่วลงไปจากเมื่อวานนะคะแต่ว่าในระยะ2วันนี้ก็ยังมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะสำหรับฝนนั้นจะลดลงมากขึ้นในช่วงวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์นี้ค่ะในวันนี้ก็ยังมีฝนตกหนักนะคะมีสาเหตุมาจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยประกอบกับยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือกลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่ที่เวียดนามตอนบนนะคะซึ่งฝนที่ตกหนักติดต่อกันในระยะนี้ก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มนะคะหลังจากผ่านพ้นในระยะ2วันนี้ไปแล้วนะคะในช่วงท้ายสัปดาห์หรือว่าในช่วงวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์นี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้จะมีกำลังอ่อนลงนะคะก็จะส่งผลทำให้ฝนนั้นจะลดน้อยลงรวมทั้งคลื่นลมก็จะมีกำลังอ่อนลงไปด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นได้บางแห่งนะคะมาดูภาพรวมสภาพอากาศในแต่ละภาคคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันค่ะสำหรับภาพรวมวันนี้นะคะฝนก็ลดลงนะคะส่งผลทำให้อากาศนั้นจะร้อนขึ้นนะคะในบางจังหวัดนั้นก็จะมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 35-36 องศาค่ะโดยที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะวันนี้ภาคเหนือยังคงมีการกระจายของฝนคงที่ที่ 70% ของพื้นที่และก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีการกระจายของฝนลดลงมาแล้วนะคะเหลือ 40% ของพื้นที่และวันนี้ฝนก็ตกไม่หนักด้วยค่ะต่อกันที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะคะการกระจายของฝนนั้นลดลงนะคะมาเหลือประมาณ 60% เท่านั้นค่ะและวันนี้ฝนตกไม่หนักค่ะภาคตะวันออกนะคะวันนี้ภาคตะวันออกนั้นจะมีฝน 70% ของพื้นที่และยังมีฝนตกหนักที่จังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะในส่วนของทะเลนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรปิดท้ายภาคใต้มีการกระจายของฝนที่ 60% นะคะโดยจะมีฝนตกหนักทางด้านฝั่งอันดามันนะคะสำหรับคลื่นลมในระยะนี้นะคะด้านฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะไปดูทางด้านฝั่งอันดามันนะคะตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นไปคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่จังหวัดพังงาลงมาจะมีคลื่นอ่อนกว่านะคะคลื่นสูงประมาณ1เมตรโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณอรณิตเพชรวงศ์สิริครับสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 15:15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ทอดพระเนตรห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและห้องทรงงานในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในการนี้ทอดพระเนตรการจัดตั้งสาขาวิชาต่างๆของคณะศิลปศาสตร์และผลงานทางวิชาการของนักศึกษาอาทิสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสแสดงโครงการปริญญาโทการแปลฝรั่งเศสไทยโครงการที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพียงแห่งเดียวในประเทศโดยมหาวิทยาลัยขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญบทพระราชนิพนธ์แก้วจอมแก่นและแก้วจอมสนฉบับภาษาไทยแปลเป็นฉบับภาษาฝรั่งเศสสำหรับจัดทำเป็นหนังสือเสียงภาษาฝรั่งเศสเผยแพร่แก่ผู้พิการทางการมองเห็น
สาขาวิชาภาษารัสเซียเปิดสอนครั้งแรกที่คณะศิลปศาสตร์ในปี2518ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องจากประเทศรัสเซียเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปของโลกมากที่สุดประเทศหนึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมทางวิชาการนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่ส่งพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในคณะศิลปศาสตร์ให้ก้าวหน้ามีพระดำริให้จัดทำหลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศสาขาใหม่ทรงพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอนให้ทันสมัยตลอดจนทรงบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศจากนั้นทอดพระเนตรห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและห้องทรงงานในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ตั้งอยู่ชั้น5ตึกคณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สร้างห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเมื่อปี2559ติดกับห้องทรงงานเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณในฐานะทรงเป็นสมเด็จอาจารย์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจะแสดงพระประวัติพระปรีชาชาญด้านการบริหารและด้านการสอนขณะทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสอนภาษาต่างประเทศและหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสควบคู่กับการทรงเป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสรวมระยะเวลากว่า13ปีนอกจากนี้ยังจะแสดงเอกสารลายพระหัตถ์พระดำรัสเนื่องในโอกาสต่างๆในรูปแบบดิจิทัลของใช้ส่วนพระองค์และสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ร่วมงานและศิษย์รวมทั้งพระรูปและวิดิทัศน์เกี่ยวกับพระกรณียกิจและคำสัมภาษณ์ของผู้ถวายงานและลูกศิษย์ตลอดจนภาพสามมิติแสดงคติพจน์ภาษาฝรั่งเศสที่ทรงแปลเป็นภาษาไทยส่วนห้องทรงงานตกแต่งเรียบง่ายสอดคล้องกับพระอุปนิสัยและพระจริยวัตรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นอาจารย์ประจำที่คณะศิลปศาสตร์ระหว่างปี2513ถึง2519และทรงเป็นอาจารย์พิเศษระหว่างปี2519ถึง2526ทรงพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศในคณะศิลปศาสตร์ให้ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับทั้งยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและทรงอุปถัมภ์สมาคมหรือหน่วยงานด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สาธารณสุขดนตรีและการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่เท่าเทียมและเสมอภาคกันจนเป็นที่ประจักษ์องค์การยูเนสโกจึงมีมติประกาศเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระครบ100ปีวันประสูติ6พฤษภาคม2566เวลา 17:51 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลและศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำนายนฤปชัยไพรระหงกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์ประจำปี2566เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ณมหาวิทยาลัยเท็กซัสA&M สหรัฐอเมริการ องศาสตราจารย์เจษดาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและคณะนำนางสาวนรากรธนสุภวิมลผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภสวัสดิ์ชัชวาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศาสตราจารย์พิเศษเจรนิติหวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายธนกฤษ
เมธเศษผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐมิติและคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ณมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอนสหราชอาณาจักรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรม To Be Number One กับศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้เวลา 20:35 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรม To Be Number One กับศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชมรม To Be Number One ตั้งขึ้นในปี2563มีกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดการสอดส่องดูแลสมาชิกการสนับสนุนให้สมาชิกมีกิจกรรมทำในเวลาว่างตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมส่วนศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One เปิดสอนเปิดให้บริการมาแล้ว4ปียึดหลักการทำงานคือถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่2ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่1มีบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ การร้องเพลงการเต้นกิจกรรมสร้างสุขและส่งเสริมทักษะอาชีพเป็นการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนด้วยเช่นการทำขนมเปี๊ยะชาววังการทำถุงบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่นโลชั่นบำรุงผิวพีบูก้าโฟมล้างหน้าจันหอมรายได้ส่วนหนึ่งนำเข้ากองทุนชมรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be Number Oneตลอดระยะเวลา22ปีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์น้อมนำโครงการมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชนภายใต้แนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองหลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติดในการนี้พระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนและให้กำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินพร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be Number One จากสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันจังหวัดมีสมาชิกอายุระหว่าง6ถึง24ปีจำนวน 107,379 คนมีอำเภอและชมรม To Be Number One ครอบคลุมทุกประเภทรวม371แห่งมีผลการดำเนินงานได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัด To Be Number One ต้นแบบระดับทองปีที่2อำเภอปราณบุรีและโรงเรียนหัวหินมีสถานะระดับดีเด่นและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลมีสถานะต้นแบบระดับเงินปีที่2พร้อมกันนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One ด้วยทั้งนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลเมื่อปี2528ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษา 2,127 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา97คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานเข็มที่ระลึกและรางวัลแก่ข้าราชการบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์เวลา 10:20 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีเขตคลองเตยในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรที่มีอายุการทำงาน10ปีและ30ปีรองผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่และรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้ารับตำแหน่งใหม่รวมจำนวน9คนและประธานรางวัลประจำปีการศึกษา2567แก่นักเรียนที่มีผลงานโดดเด่นจำนวน10คน
โรงเรียนเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2504ต่อมาได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อปี2515ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6แบบหญิงล้วนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา121คนนักเรียน2359คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนนำเสนอผลงานการบูรณาการจาก8กลุ่มสาระการเรียนรู้ภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือจรรยางามนำเสนอการไหว้ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนความรู้ดีนำเสนอด้านภาษาในการที่ยุวมัคคุเทศแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาต่างๆ6ภาษากีฬาเลิศสาธิตแม่ไม้มวยไทยเทิดวัฒนธรรมการแกะสลักรูปแบบต่างๆและสัมพันธ์ชุมชนชมรมนาฏยานุรักษ์ไปทำการแสดงนาฏศิลป์ในโครงการไทยสามัคคีและงานสันติภาพโลกณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพนางชดช้อยทวีสินมารดานายกรัฐมนตรีเวลา 16:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังเมนวัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนางชดช้อยทวีสินถึงแก่กรรมเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567สิริอายุ95ปีนางชดช้อยทวีสินสกุลเดิมจูตระกูลเป็นบุตรของนายชูจูตระกูลกับนางมีเลียนหลายเลิศเกิดวันที่1ตุลาคม2471สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยจากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อด้านอินเทอร์เนียร์ดีไซน์จาก Parsons School of Design สหรัฐอเมริกาเริ่มทำงานที่บริษัทสวิตโฮมเฟอร์นิเจอร์จากนั้นเข้าทำงานที่สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับร้อยโทอํานวยทวีสินมีบุตรชายคนเดียวคือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนื่องจากสามีเสียชีวิตตั้งแต่นายเศรษฐาอายุเพียง3ขวบนางชดช้อยจึงเลี้ยงดูบุตรชายคนเดียวเรื่อยมาจนประสบความสำเร็จทางธุรกิจและดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ผู้แทนพระองค์เปิดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่45สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้ร้อยโทชวัตอัธยุติรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่45ณหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมูลนิธิบัวหลวงและหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่45แบ่งออกเป็น3ประเภทคือจิตรกรรมไทยแบบประเพณีจิตรกรรมไทยแนวประเพณีและจิตรกรรมร่วมสมัยมีศิลปิน117คนส่งผลงานเข้าประกวด148ภาพและคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาตัดสินมีมติให้รางวัลแก่ศิลปินผู้มีผลงานยอดเยี่ยมจำนวน9คนพร้อมกันนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่รางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะการประกวดและชมนิทรรศการซึ่งยังคัดเลือกผลงานต่างๆเข้าร่วมแสดงด้วยนิทรรศการจะจัดแสดงณหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจนถึงวันที่29กันยายน2567ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 19:00 นปิดวันพุธจากนั้นจะนำไปจัดแสดงณหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการของฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายณโรงแรมรอยัลซิตี้ปิ่นเกล้าซึ่งฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6สิงหาคม2567เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนางานด้านติดตามผลการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในระยะฟื้นฟูและนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้และทักษะในการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมการบรรยายและโดยเฉพาะการสนทนากลุ่มหรือโฟกัสกรุ๊ปที่แสดงความเห็นกันอย่างหลากหลายเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางเทคนิควิธีการทำงานเพื่อปรับใช้ในพื้นที่ตามบริบทของตนเองคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำจังหวัดจันทบุรีการดำเนินงานโครงการมีกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสำหรับเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเช่นการฝึกและอบรมอาชีพทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระประสงค์ให้เรือนจำส่งเสริมและพัฒนาการทำเสือกกจันทบูรณ์แบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกต้นกกจนถึงการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันได้ส่งเสริมเป็นอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภคเช่นเสื้อทอมือหมวกกระเป๋าและแจกันโดยโครงการกำลังใจในพระดำริมีแผนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังเพื่อนำไปจำหน่ายภายใต้แบรนด์อินสปายสร้างรายได้ให้แก่เรือนจำและผู้ต้องขังต่อไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพันธ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนครได้มีความรู้มีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกปร.เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพันธ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครซึ่งทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพันธ์ได้ให้ความสำคัญกับการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะในปีนี้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครได้สนองพระราชปณิธานในการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้เพื่อ นำไปต่อยอดประกอบอาชีพเช่นงานศึกษาพัฒนาประมงได้ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาคาร์ปปลานิลปลากดเหลืองเพื่อแจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับชาวบ้านและโรงเรียนสำหรับนำไปเป็นอาหารกลางวันและเลี้ยงเป็นอาชีพงานสาธิตกิจกรรมพัฒนาระบบเกษตรผสมผสานส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ซึ่งมีจำกัดเลี้ยงไก่ในแปลงไม้ผลเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดปีงานศึกษาพัฒนาข้าวสาธิตการแปลรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเช่นชาผสมมะนาวกับข้าวพันธุ์กข83จัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง80สายพันธุ์และแปลงปรับปรุงพันธุ์ข้าวใหม่แจกจ่ายพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรสาธิตการทำนาดำนาหว่านนาโยน
งานพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินแจกจ่ายหญ้าแฝกให้แก่เกษตรกรและกรมชลประทานเพื่อนำไปใช้ในการบำรุงดินอบรมให้เกษตรกรทำปุ๋ยอินทรีย์และแจกจ่ายปุ๋ยให้กับเกษตรกรนอกจากนี้ยังดำเนินงานศึกษาและพัฒนาหม่อนไหมงานส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์สีดำมหัศจรรย์บวกหนึ่งปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพันธ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนส่งผลให้เกิดเกษตรกรต้นแบบต่อยอดเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวนมากขึ้นทุกปีด้วยการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสำนักพระราชวังขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่6ถึง12สิงหาคม2567ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวรรณวิสาและคุณเจษดานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชรวงศ์สิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ